บันทึกธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทจันวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครกันที่8วิชาจรณะสัมปันโนพุทธบริษัทได้มาสันนิบาตประชุมพร้อมกันณที่นี้เพื่อจะฟังพระธรรมเทศนาและสมาทานศีลอุโบสถบ้างเบญจเวรวิรัตบ้างตามกำลังความสามารถของตนผู้ที่ได้ตั้งใจไว้ว่าถึงวันอุโบสถจะสมาทานรักษาอุโบสถและฟังพระธรรมเทศนาตามโอกาสที่จะมาได้ก็ได้ทำตามความตั้งใจนั้นไว้ไม่มีอุปสรรคใดอันใดมาขัดขวางนับว่าเป็นบุญอันประเสริฐต่อนั้นไปควรตั้งใจรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากมลทินเครื่องเศร้าหมองมลทินนั้นก็ไม่ใช่อื่นคือกิเลสที่เกิดขึ้นมีโลภะโทสะโมหะเป็นต้นอย่างหยาบบ้างอย่างกลางบ้างอย่างละเอียดบ้างที่เราได้สมาทานไว้แล้วก็ให้ตั้งใจรักษาไว้ให้ดีในวันหนึ่งอย่าให้เศร้าหมองขุ่นมัวได้ให้บริสุทธิ์จริงๆการที่จะไม่บริสุทธิ์ก็เรียกว่าศีลด่างพร้อยนั้นก็เพราะมาจากความรักความชังความอิจฉาพยาบาทเป็นต้นถ้าจะให้บริสุทธิ์ต้องหาที่สงบสงัดต่ออารมณ์อย่างหนึ่งหรือให้มีธรรมสากัจฉาสนทนาไต่ถามซึ่งกันและกันอย่างหนึ่งหรือให้มีธรรมสากัจฉาคือให้มีความมักน้อยในธรรมอย่างหนึ่งให้เป็นผู้สันโดษยินดีในสิ่งที่ได้ของตนอย่างหนึ่งให้ยินดีในที่อันสงัดอย่างหนึ่งอย่ารักคนด้วยหมู่มากอย่างหนึ่งทานกถาอย่างหนึ่งศีลกถาอย่างหนึ่งสมาธิกถาอย่างหนึ่งปัญญากถาอย่างหนึ่งวิมุตติกถาอย่างหนึ่งวิมุตติญาณทัศนกถาอย่างหนึ่งเมื่อได้บำรุงให้สะอาดปราศจากโทษเช่นนี้แล้วตอนนี้ตั้งแต่ตอนนี้ไปจากได้บรรยายขยายเนื้อความในจรณะ15ต่อไปจรณะ15นั้นแบ่งออกเป็น3ตอนตอนที่1เสขะปฏิปทา4คือศีลสังวร1อินทรีย์สังวร1โภชเนมัตตัญญุตา1ชาคริยานุโยค1นี่แหละเป็นหนทางของพระอริยบุคคลในวาระนี้จักได้อธิบายในสัปปุริสธรรม7ในตอนที่2คือศรัทธาหิริโอตตัปปะสุตะวิริยารัมภะสติปัญญา
ศรัทธานี้เป็นข้อสำคัญอย่างหนึ่งคือความเชื่อเชื่ออะไรเชื่อคุณของพระพุทธเจ้าความเชื่อนั้นแบ่งออกเป็น3อย่างคือเชื่อคุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์รู้จักของดีนั้นอย่างหนึ่งเชื่อของดีนั้นอย่างหนึ่งเชื่อความปฏิบัติดีของพระองค์นั้นอย่างหนึ่งดีนั้นเป็นของกลางเป็นตัวธรรมความรู้ดีก็คือรู้ธรรมปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติธรรมการที่รู้พระคุณนี้เป็นปริยัติธรรมเมื่อรู้แล้วได้มาปฏิบัติตามเรียกว่าปฏิบัติธรรมอานิสงส์ของความปฏิบัตินั้นเป็นปฏิเวทธรรมการที่รู้แล้วไม่ปฏิบัติตามความรู้ก็ไม่สู้จะมีประโยชน์อะไรนักถ้ารู้แล้วปฏิบัติตามความรู้ถึงแม้จะรู้น้อยก็มีประโยชน์เป็นอันมากเพราะเชื่ออย่างนี้จึงมีหิริความละอายต่อบาปแม้ตนจะทำกรรมอันใดลงก็ละอายตัวเองดังภิกษุสามเณรถ้าจะทำกรรมอันใดที่ไม่สมควรแก่ตนก็ต้องละอายตนเองว่าเรามีเพศอย่างนี้อย่างนี้เราจะทำกรรมอันนี้ก็หาสมควรแก่ตนไม่ส่วนอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกันถ้าตนจะทำกรรมอันใดก็ต้องละอายตนเหมือนกันเมื่อมีความละอายอยู่ดังนี้จึงเชื่อว่ากรรมที่ตนทำนี้จะเป็นของตนเมื่อตนทำดีจะได้รับผลดีทำชั่วจะได้รับผลชั่วนี่เป็นโอตตัปปะความกลัวต่อบาปแล้วจึงมีการหมั่นสดับเพราะเชื่อว่าการสดับมากย่อมมีผลคือความรู้ความเข้าใจมากเป็นทางเกิดของปัญญาการสดับนี้นับในโสดาปฏิยังคธรรมคือสัพปุริสูปะสังเวโสการคบหาสัตบุรุษแล้วฟังธรรมของสัตบุรุษมีความแยบคายในใจจึงปฏิบัติตามสิ่งนี้เป็นธรรมของพระโสดาชื่อว่าเป็นสัตบุรุษถ้าผู้ที่ไม่มีธรรมสี่อย่างนี้แม้จะมีผู้เรียกว่าสัตบุรุษก็เรียกไปอย่างนั้นเองแต่ตัวหาได้เป็นสัตบุรุษไม่เพราะฉะนั้นการสดับจึงนับเป็นโสดาปัตติยังคธรรมแล้วจึงเชื่อต่อความเพียรที่ละบาปบำเพ็ญบุญดังในสัมมปทาน4เป็นต้นเมื่อเพียรหนักเข้าจึงมีสติคือความเป็นผู้ตื่นผู้รู้อยู่เสมอรู้ในสิ่งที่มาเฉพาะหน้าส่วนรู้ในสิ่งที่แล้วไปนั้นเรียกว่าอนุสติรู้ในที่นี้หมายความว่ารู้อยู่ที่ตัวเสมอเมื่อรู้เช่นนี้จึงเกิดปัญญารู้ว่าตนมีศรัทธาและหิริโอตตัปปะสุตะวิริยารัมภะสติในสิ่งใดที่บกพร่องหรือสิ่งใดที่บริบูรณ์ก็มีความรอบรู้ในคุณและโทษประโยชน์และใช่ประโยชน์การที่ให้คบหาสัตบุรุษนั้นคือให้คบสัตบุรุษ7คน7ใน1นี้ให้มีในตนจึงจะได้จึงชื่อว่า
ตนเป็นสัตบุรุษถ้ารู้ว่าผู้ใดเป็นสัตบุรุษแล้วก็ไปมาหาสู่แต่ก็ไม่ได้ประพฤติตามสัตบุรุษนั้นๆเช่นนี้แล้วจะมีประโยชน์อะไรแก่ตนเล่าเมื่อผู้ที่มีสัปปุริสธรรม7อย่างนี้ในตนแล้วก็จะมีความอุ่นใจว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้มีในตนดังนี้คือรู้ตามพระคุณเช่นนี้ก็ชื่อว่าตนถึงคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อรู้แล้วได้ทำความดีที่รู้นั้นให้มีในตนชื่อว่าตนถึงคุณของพระธรรมความปฏิบัติให้ความดีมีที่ตนเช่นนี้ก็ชื่อว่าตนได้ถึงคุณของพระสงฆ์เพราะเป็นของติดเนื่องกันเช่นนี้จึงว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีในตนเมื่อศาสนิกพุทธบริษัทได้มนสิการแล้วจงกำหนดจดจำไว้ประพฤติปฏิบัติตามก็จะมีแต่ความเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยนัยยะดังวิสัชนามาด้วยประการฉะนี้